มุมไหนนั่งที่นั่งเลยเพราะว่าจะอวยพรพี่นานมากก็จริงๆแล้ววันนี้ก็ไม่ทราบนะว่าพี่มีเลี้ยงฉลองวันเกิดก็คือเนี่ยค่ะสัญญาพี่แล้วก็น้องเขาจะอยากจะได้จัดอะไรสักอย่างเลยก็บอกว่าเนี้ยขาดเสียงเพลงมานานแล้วค่ะหลายปีพอทราบจากพี่แดงว่าจะจริงแล้วพี่แดงส่งคลิปไปก่อนว่าจะมีเพลงมีอะไรอะไร afternoon coffee ผมเคยได้ยินแต่ afternoon tea ใช่เขาก็เรียนนี่นี่เจ้าหนุ่มต้องสวัสดีครับสวัสดีครับที่มี afternoon coffee เลยน่าสนใจก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มาหรือเปล่าโอเคกล้ากันเลยครับพี่แดงพี่แดงบอกว่าเป็นวันเกิดของพี่โตด้วยนะครับก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องมานะครับเพราะว่าไม่ได้เจอพี่นานพอสมควรนะครับก็มีภารกิจอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้มีโอกาสพบกันแล้ววันนี้เมื่อมีจังหวะเวลาที่จะมีโอกาสได้พบกันก็รู้สึกคิดถึงเนี่ยเพื่อนตรงๆไปเติมมานะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาร่วมมาส่งความคิดถึงมาถึงพี่ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนะครับพี่โตเองก็เป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจเพื่อเพื่อเพื่อแผ่นะครับมีเมตตามีกิจกรรมที่เป็นกุศลเยอะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นด้วยความที่กุศลที่พี่โตได้ทำมาโดยตลอดเนี่ยก็ส่งผลให้พี่โตเองก็จะมีจิตใจที่แจ่มใสมีหน้าตาที่เบิกบานอยู่ตลอดยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยทักทายกับผู้คนต่างๆครับฉะนั้นก็ในการวันคล้ายวันเกิดนี้เนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะขอให้ความดีงามนะครับบุญกุศลที่พี่โตได้ทำมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยส่งผลให้พี่โตได้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขตลอดไปนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะครับ
ได้รับการต้อนรับดูแลเหมือนเป็นพี่น้องครบรอบปีนี้17ใช่ไหมคะเต็ม17ใช่ไหมคะหวยนี่ต้องกลับเด้งหน่อยค่ะเต็ม71วันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอเฉลยนิดนึงนะคะแต่ท่านหนุ่มมัน17เนาะค่ะก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงและท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะรวมทั้งท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.มนทรด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้ชีวิตดูแลกันมาจนบัดนี้นะคะก็ขอให้ทั้งสองท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกหลานพี่น้องและเป็นที่พึ่งให้พวกเราชาวนครปฐมได้อยู่กันตลอดไปนะคะในโอกาสนี้ขอเชิญคุณอ้อด้วยสักครั้งนะคะคุณอ้อภาษามานะคะขอกราบอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะให้พี่โตได้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่พวกเราไปนานๆเป็นหมื่นๆปีเลยนะคะโอ้เป็นหมื่นเลยค่ะก็เป็นหมื่นเลยนะท่านค่ะพี่โตอยู่เป็นที่รักของพวกเรานะคะเราได้สัมผัสถึงความเมตตาของพี่โตค่ะค่ะแล้วก็ได้เห็นพี่โตมีท่านผู้การนะคะเป็นผู้ชีวิตที่ดูแลพี่โตเป็นอย่างดีก็เราก็สบายใจด้วยอย่างเงี้ยนะคะเห็นได้สองครั้งแบบว่าดูสดชื่นดูเป็นคู่หวานเลยค่ะนะคะก็ผู้ค้าผู้สมค่ะเดี๋ยวสรรพสมนะคะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะจับนั่งตรงนี้แล้วเราก็จะถ่ายรูปแต่ในโอกาสนี้ขอน้องเต็มเป็นตัวแทนของลูกๆมาอวยพรคุณแม่หน่อยค่ะลูกก็ทำประโยชน์ให้กับทุกๆคนเหมือนเดิมไม่ว่าคุณแม่จะเหนื่อยมากแค่ไหนก็จุดนี้เนี่ยก็คือให้คุณแม่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะจะได้เป็นผู้ที่เผื่อแผ่และทำประโยชน์ให้กับทุกๆคนต่อไปทีนี้ญาติพี่น้องแขกก็พูดเหมือนแล้วขอเสียงคนใกล้ๆตัวท่านประธานค่ะผมก็ไม่มีอะไรมากครับทำไปแข่งทุกอย่างแค่นี้แค่พอแล้วครับที่มันไม่หอมขึ้นไหมนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านที่เคารพรักทุกท่านนะคะท่านองค์อาจนะคะพี่แดงดร.ดร.คงชัดนะคะน้องลูกเจนแล้วก็ทีมจักรวาลตำรวจมากันแล้วนะคะดร.ภูมิดร.พีนี่พี่วัฒนาคนที่รักของเราพี่สุภานะคะอาม่าของเราอาจารย์หมออากาศนะคะน้องนักร้องจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะโอ้เยอะแยะเยอะแยะจังทองมากันนี่นะคะทุกท่านทั้งสองนะคะทุกท่านนะคะที่มานะคะแล้วก็คนตัวนี้ความจริงเจ้าตัวเล็กของบ้านนะคะหัวคะแนนท่านองค์อาจนะคะเจ้าตัวนะคะก็เกิดวันที่9พฤศจิกาเจ้าหลานสาวเจ้าไอซ์ก็เกิดวันที่10มันห่างกัน4ชั่วโมงก็ได้รับความสุขต่างๆนะคะความจริงอ่ะสิ่งต่างๆที่ทุกคนนะคะได้มอบให้เราถือว่าเป็นกัลยาณมิตรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรค่ะอันนี้สำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สินเงินทองหรือไม่ว่าเราจะมีทุกข์มีสุขอย่างไรเมื่อถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดเลี้ยวซ้ายแลขวาไปรอบทิศมีแต่กัลยาณมิตรถือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางศัตรูหรือทุกข์ร้ายทุกข์ร้อนใดๆแต่ถ้ามองไปแล้วเหลือบตาเห็นกัลยาณมิตรนี่คือความทุกข์เรารู้แล้วว่ามีทางรอดมีทางรอดของจิตใจที่สบายใจมีทางรอดของจิตใจที่มีความสุขและความหวังที่เรายังมีเพื่อนมิตรครอบครัวญาติพี่น้องที่ต้องเป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นจึงจะทำให้ความรู้สึกที่เป็นสุขค่ะไม่มีอะไรจะสูงส่งไปกว่าความสุขที่ได้รับจากกัลยาณมิตรไมตรีที่ได้รับจากกัลยาณมิตรครอบครัวก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงมิตรสหายเป็นกัลยาณมิตรแม้แต่เราค้าขายลูกค้าพ่อค้าที่เราทำธุรกิจกันก็มีความเป็นกัลยาณมิตรมันจึงจะทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขนะคะค่ะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะและขอให้ทุกท่านได้รับความสุข
จากการพวกเราเป็นกัลยาณมิตรต่อกันทุกคนค่ะ